เราชื่อวาและความรักของเรากำลังจืดจางมันเหมือนความหวานของเรามันค่อยๆเริ่มหายไปก็คงรักกันอยู่แหละแต่มันไม่มีความตื่นเต้นแล้วทุกอย่างดูเฉยๆไปหมดเราเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันจัดนองจัดหนักอะไรล่ะเอาแค่ว่ามันสนใจอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยตั้งแต่คบกับมันมานะบ้างานขาดความใส่ใจไม่มีความโรแมนติกจนบางทีก็คิดนะมีแฟนก็เหมือนไม่มีเลยอะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับหนุ่มหล่อนะคะพี่คิวกำลังเล่นเปียโนให้หนูอยู่ว้าผู้ชายคิดหนุ่มยิ้มหน่อยนี่ไงก็อยากเล่นด้วยเอาจริงๆเคยเปิดใจนั่งคุยกับมันนะว่าความหวานของเรามันหายไปไหนแต่สุดท้ายมันก็เป็นแบบเดิมแถมยิ่งช่วงเทศกาลเหรอไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนหรอกสนุกสุดก็คือนั่งดูรีวิวที่ยังไม่ได้ไปสักทีกระเป๋าซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยเพราะมันไม่เคยอยากจะไปก็อย่างที่เห็นนั่นแหละมันทุกๆอย่างของคู่เราอ่ะมันดูจืดชืดไปหมดเหมือนมันแค่อยากมีเราไว้ข้างๆแค่ไม่ให้มันโสดเฉยๆอ่ะเป็นแบบนี้มา2ปีเข้าปีที่3ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยมันบอกว่ามันรักเราแต่การกระทำโคตรสวนทางเลยที่ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันได้อ่ะคงเพราะเรารักมันมากและคิดว่ามันจะเปลี่ยนจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะงี่เง่าหรอกนะแต่ตอนแรกๆมันก็โคตรโรแมนติกเลยนะมันคงอยากให้เราประทับใจแหละทำซะเวอร์เลยหรือจะเรียกว่าเสี่ยวดีวะแต่มันก็เป็นแบบนั้นได้ไม่นานเท่าไหร่แม่งถ้ารู้ว่าทำให้ในระยะยาวไม่ได้จะมาทำทำไมวะคนเราตอนแรกที่คบกันก็ต่างคิดว่าทั้งคู่จะไม่เปลี่ยนแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเปลี่ยนกันไปตอนไหนก็ไม่รู้เท่าที่รู้ในตอนนี้อ่ะคือยื้อกันไปฝืนกันไปคงไม่มีประโยชน์พรุ่งนี้ทำอะไรดีอ่ะช่วงนี้งานยุ่งกว่าคิวอยากพักผ่อนนี่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเลยเหรอ3ปีแล้วนะเว้ยทำงานบ้าบออะไรนักหนาเคยคิดจะใส่ใจดูแลกันบ้างปะเดี๋ยวดิคนเป็นแฟนกันน่ะถ้าไม่มีเวลาให้กันเราจะเป็นไปทำไมวะก็เลือกกันมาแล้วอ่ะดูแลบ้างดิวะไม่ใช่ทำให้อยู่ฝ่ายเดียวโถเว้ยทำไมการละใครสักคนมันเหนื่อยขนาดนี้วะ